เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขามีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงคะแนนนะครับบ้านผมเขาเรียกว่าพักฝ่ายค้านก็อาศัยช่องทางนี้นะครับในการด่ารัฐบาลทิ้งทวนแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์พักตัวเองเพื่อเตรียมที่จะไปสู่การเลือกตั้งในปี2566ก็คา,า,าดว่านนะ่าจะเกิดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับ นักการเมืองอันนี้ไม่เกินค่าจริงๆนะฮะนักการเมืองก็ลากพาเอาสถานการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะกระบวนการอย่างแบมและก็ตะวันหรือว่านักโทษตามคดีมาตรา1นึลากเข้าไปสู่เวทีของการอภิปรายนะครับหนึ่งในนั้นก็มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตซึ่งก็เป็นหัวหน้า,าหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับคุณพิธาเองเนี่ยในฐานะ ที่เป็นพักฝ่ายค้านติดตามเรื่องนี้แล้วก็ใช้ตําแหน่งของตัวเองนี้ก็ไปประกันตัวโดวยเฉพาะผู้ต้องขังนะอย่างตะวันเนี่ยนะครับมาหลายครั้งหลายคา่ะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณพิธาวาดลวดลายในสภาเกี่ยวกับเรื่องของคดีมาตรา1นึ 2. กันนิดหนึ่งนะฮะเชิญครับข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้การเมืองดีก็คือการหาชนทามติใหม่ให้กับความปกติใหม่ของสังคมไทย ในช่วงที่ความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปในช่วงที่มันมีความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจที่บางทีเราอาจจะชอบใจหรือเราอาจจะไม่ชอบใจแต่การใช้กฎหมายรุนแรงอย่างมาตรา1นึโทษ3ปีถึง15ปีกับเยาวชนอายุ14ขวบเยาวชนอายุ14ขวบและมีคนคล้ายๆอย่างเขาที่เป็นเป็นเยาวชนอยู่อีก18คนกับประชาชนอีก200กว่าคนไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยมันคือทางตันของประเทศไทย ที่ให้เยาวชนอายุ14โดนโทษกฎหมายโทษที่รุนแรง3-15ปีที่ฟอ้องโดยใครก็ไม่รู้แทนที่จะหาพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันแทนที่จะหากุศโลบายมาในการแก้ปัญหาให้ความสัมพันธ์ของประชาชนและสถาบันทุกสถาบันดีขึ้นท่านกลับเลือกที่จะใช้ความรุนแรงทางกายภาพบนท้องถนนและความรุนแรงทางกฎหมายต่อเยาวชนคนหนุ่มสาวของประเทศ ถ้าคืนยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องการเมืองดีทั้งเรื่องปากทองดีทั้งเรื่องมีอนาคตทัศวรรษหน้าก็ยังจะเป็นทัศวรรษที่สูญหายของประเทศไทยนี่คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับท่านผู้ชมครับมีการอ้างถึงเด็กเยาวชนวัย14ปีอย่างที่เรารายงานกันมาก่อนหน้านั้นสหายนอนน้อยเนี่ยแหละนะฮะเจ้าตัววันก่อนเนี่ยไม่ได้ไปตามหมายที่ทางพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก วันนี้คุณพูดในปลายทางก็พูดได้นะครับแต่ว่าต้นทางไม่เคยหยิบม,มาพูดถึงเลยว่าใครไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปเคลื่อนไหวไปปลุกระดมนะฮะใส่ชุดข้อมูลนี้ให้กลุ่มเด็กๆเ,เหล่านี้เด็กเพียงแค่14ปีปีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอภิปรายในสภาตอบประเด็นเรื่องนี้ว่าทํำไมไม่อยู่ในโรงเรียนล่ะเพราะมีใครล่ะไปปลุกระดมไปหนุนหลังทําให้เด็กต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้นะครับ กระบวนการนี้ทําผิดก,กฎหมายเยาว่าแต่เด็ก 14, เลยนะฮะเด็ก15 16 17ะ,ะยังเป็นเยาวชนถ้าทําผิดก,กฎหมายกฎหมายมีก็ต้องไปบังคับใช้14อีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับในโรงเรียนต่างๆเด็กอายุ14ปีไม่เห็นได้รับผลกระทบจากกฎหมายมาตรานี้เลยนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะนั่งข้างๆกันคุณเจฟฟอวรัตสอสอพัครคก้าไกลลองไปฟังดูนะครับ มีแนวคิดหรือว่ามีประเด็นที่ลากพานะให้เวทีของการอภิปรายมาพูดถึงเรื่องกฎหมายมาตรา1นึหรือเรื่องของการนิรโทษแฝงเรื่องนี้ไปเน็บแนมหรือไปด่าพลเหน็ประยุทธ์จันทร์โอชานายมติด้วยโอ้อันนี้ถือว่าหยาบจริงๆนะลองฟังดูครับ ก็อออรมานยังบุกโรงเรียนนะคะไปตรวจสอบนักเรียนชู3นิ้วถึงในโรงเรียนค่ะเข้าไปก้าวไกยุ่มย่ามนะคะในสถานที่ที่สุดท้ายที่ควรจะเข้าไปเลยค่ะมีการบุกเข้าไปในถึงในร้านเกมค่ะเด็กๆเล่นบอร์ดเกมกันก็กลัวระแวงนะคะชายชาติทหารแท้ๆนะคะแทนที่จะไปสู้รบกับอรีราชศัตรูไปสู้รบกับเด็กในร้านเกมค่ะเป็นภาพที่ทนเห็นไม่ได้จริงๆเลยนะคะน้องเมนูต้องลีภัยไปที่แคนาดาแล้วเด็กน้องผู้หญิงอีกสองคนนะคะ ะวันและแบมค่ะตอนนี้ก็ต้องออกมาเรียกร้องขอให้ศาลทำตามกฎหมายมีที่ไหนคะต้องให้เด็กออกมาเรียกร้องให้ศาลทำตามกฎหมายค่ะต้องแก้ไขกฎหมายความมั่นคง3ฉบับคือกฎอายการศึกพรกฉุกเฉินและกฎหมายความมั่นคงมาตรา116/112พรบอรคอมพิวเตอร์ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองทั้งคดี112/116และพรบ,อรพอรบอรคอมทั้งหมดค่ะ คุณเชียบอวรัตนะครับก็เนี่ยส่งสัญญาณและกลากพาสถานการณ์ของแบบและก็ตะวันเข้าไปสู่เวทีของการอภิปรายนะครับ<ส>หลายคนก็ยังตั้งคำถามคนที่ติดตามรายการของเราก็รู้เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับว่าหลักจริงๆของคนก่อนที่จะมาเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยนะฮะใครเป็นคนได้ประโยชน์ช่วงหนะ้าท่านผู้ชมพลาดไม่ได้จริงนะฮะวันนี้อาจารย์เอ็ดดี้อสดางยมมานาคจะมาพูดคุยกับเราวิดีโอคอลเข้ามามาดูว่าต้นรึกของราก ของกระบวนการจับจ้วงลุมนุบสถาบันและลุมสถาบันนี้เป็นอย่างไรก็จะได้มาติดตามกับอาจารย์เอ็ดดี้อสดางยมนาคแต่สิ่งที่ผมอยากจะไล่เลียงกันต่อนะครับว่ากระบวนการของการเคลื่อนไหวของคนที่ก่อกําเนิดมาโดยมอบกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มต่างๆนานานะครับจนมารวมเป็นคณะราษฎรเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็มาจากพักการเมืองพักหนึ่งซึ่งพักการเมืองของตนเองนรู้อยู่แล้วว่ารรคของตนเองจะถูกยุบพัก นะได้มีการไปชุมนุมที่สกายวอล์กและก็ปลุกระดมเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าถ้าจะยุบพักกฎหมายไม่เป็นธรรมพวกเราคงต้องลงท้องถนนการลงท้องถนนครั้งนั้นก็มีการกล่าวหามีการบอกว่าที่ถูกยุบพักเพราะกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังอยู่เหนือรัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มาของการปลุกระดมให้คนออกมาโจมตีได้ค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ควบคู่กับการโจมตีรัฐบาลนะครับอันนั้นคือสิ่งปรากฏที่ให้เห็น และคนที่ออกมาเป็นด่านหน้าเด็กนักศึกษานะครับสู้อย่างใจขาดดิ้นนะครับคดีความก็เดินไปเรื่อยๆอย่างกรณีของรุ้งแล้วก็เพนกวินนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ศาลอาญาพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดได้มีการส่งฟ้องคดีของเพนกวินผลิตชีวรักษ์นะครับแล้วก็รุ้งปนัสยา นะซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา112และก็พรบอรคอมพิวเตอร์จากการโพสต์ตและก็แชร์ข้อความใน Facebook เหตุการณ์เกิดตั้งแต่8พฤศจิกายน2563ครับท่านผู้ชมครับ2563อยายการส่งฟ้องไปเมื่อวานนี้2566กระบวนการของ น้องทั้งสองคนนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกว่าศาลจะตัดสินอีกยาวไกลนี่6-3นะครับเขายังมีอีกหลายๆคดี6-4 6-5อีกเป็น10กว่าคดีนะครับมันเดินไปในลักษณะแบบนี้ถามว่าพักการเมืองที่ไปให้ชุดความคิดที่ให้แนวคิดแบบนี้คุณรับรู้หรือไม่ถึงความยากลำบากถึงความเดือดร้อนที่เขาจะได้เจอนะฮะ ถึงขนาดว่าการปลุกระดมหรือการชุมนุมของเขานะครับมีการเรียกร้องบอกว่าประเทศไทยมันไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าอย่างนั้นเราย้ายประเทศกันดีกว่าเราไปหาประเทศที่มันโอ้โหสีวิไลเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีการปลุกระดมการมีการสร้าง Facebook ก,กันในกลุ่มบอกว่าย้ายประเทศนะฮะกระบวนการแบบนี้หนึ่งในนั้นตัวอย่างที่เอามาพูดถึงผมมีรูปรูปหนึ่งอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะภาพนี้เป็นภาพของคุณธนาธรโพสต์ Facebook เ,เองนะครับ โพสต์เมื่อปี25 6 0้าหกิธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนั้นยังเป็นรองประธานกรรมการบริษธธัทไทยสมิตกรุ๊ปนะครับได้มีการโพสบอกว่าไทยสมิตเนี่ยนะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการผลิตนะโครงสร้างรถของเทสลาและก็ไปตั้งโรงงานอยู่ที่รัฐคินตั๊กี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศประชาธิปไตยเราเอาเงินไปลงทุนเนี่ยเขาก็ให้ถนนเราเลยชื่อถนนก็เป็นชื่อของไทยสมิตเลยเนี่ยประเทศนี้ดีสีเวลัยแบบนั้น จึงมีการปลุกระดมกันแล้วก็บอกว่าประเทศไทยไม่น่าอยู่แล้วก็ไปอยู่สหรัฐอเมริกากันดีกว่าซึ่งก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่เขาเอาไปปั่นแล้วก็ไปปลุกระดมกันนะครับหนึ่งในเหตุผลหนึ่งก็บอกว่าเมื่อรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยพวกเราจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้ไม่เป็นเสรีก็ย้ายประเทศดีกว่าวันนี้เราเลยอยากจะให้ไปดูว่าสหรัฐอเมริกานะครับมีคนที่เขาอยู่ในประเทศของเขาแบบนะ อยู่กันแบบอัตคัดอยู่กันแบบโฮมเลดนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปนี้ครับครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองยังมีอีกหลายที่รถไฟใต้ดินรถเมย กลายเป็นที่อยู่ของคนที่ไร้บ้านนะครับใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากจะกินจะอยู่อย่างไรก็ต้องอยู่ด้วยการขอ,ขอนะคือขอทานอ่ะพูดง่ายๆนะครับถึงขนาดที่ฝรัลล่งที่มาจากสาหรัฐอเมริกาหรือมาจากประเทศยุโ,ยโรปตะวันตกที่พวกคุณบอกว่าจเจริญแล้วเนี่ยนะฮะพอมาเจอประเทศไทยประเทศไทยนี่เป็นเมืองสวรรค์ที่เขาออกมาชื่นชอบลองไปฟังดูฝรัลล่งนะที่มาอยู่ในประเทศไทยเขาพูดถึงเมืองไทยอย่างไรกันบ้างครับ ล่าสุดที่กูกลับเมกาคือกูพูดตรงๆเลยนะกูว่ากูไม่มีความหวังกับประเทศกูละจริงเหรอวะก่อนนั้นเนี่ยมีนิดนึงแต่ว่าตั้งแต่กูกลับไปเหมือนแบบกูได้เห็นอะไรหลายๆลอย่างที่กูแบบเฮ้ยทําไมมันเป็นอย่างงี้วะซึ่งกูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าล่าสุดตอนกูอยู่เมกากูยังเด็กแล้วกูยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรือว่ามันเป็นเพราะว่าบ้านกูแม่ง <Yeah. S 2> นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งอันนี้เป็นคนไทยเชื้อสายอเมริกันนะครับคือแม่ไปแต่งงานกับพ่อคนไทยแล้วก็เกิดที่อเมริกา เกิดที่อเมริกาเสร็จปุ๊บนะฮะมีช่วงหนึ่งที่กลับมาประเทศไทยนะครับมากับแม่และที่สุดแล้วบอกว่าโอ้โหประเทศไทยนี่เหมือนแดนสวรรค์วันนี้ถ้าเปรียบเทียบไทยกับสหรัฐที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองบอกไม่ไหวละอยู่ไม่ได้จริงๆนี่ยังไม่นับรวมเนี่ยนะฮะอีกหลายๆคนเนี่ยชาวต่างชาติที่มาได้มาเจอคนไทยได้มาอยู่ในประเทศไทยกับหลงรักประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความสุขผู้คนเป็นมิตรราคาค่าครองชีพอาหารอร่อยแล้วก็นะครับ ขนาดมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับอเมริกันเตรียมสิ้นมนขลังเศรษฐีสหรัฐจ่อย้ายประเทศมากขึ้นนี่คือประเทศสีิลัยที่พวกคุณบอกนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วมันไม่มีมันไม่มีการน่าอยู่แบบนั้นเลยค่าในส่วนของค่าเงินเฟอ้อก็สูงนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ปรับมากขึ้นแล้วก็อาชญากรรมก็เกิดขึ้นมากมาย ประเทศที่เป็นสีวิวลยแต่คนในประเทศหรือแม้แต่ชาวฝรั่งมังค่าซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่บอกมาเห็นประเทศไทยนี่คือสวรรค์นี่คือข้อเท็จจริงที่คนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกเอาไปพูดถึงหรือไม่ได้ถูกเอาไปเล่าถึงเลยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งรายการที่เอานําเสนอกันและเดี๋ยวช่วงหน้า